ไปดูบุรีรัมย์หน่อยเรื่องนี้ก็น่ากลัวมากปรากฏว่าไปเจอศพเนี่ยนะครับผู้ชมฮะของผู้เสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำซึ่งอยู่ในสวนเนี่ยนะฮะบ้านฉลาสงตำบลทรัพยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตอนแรกที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าศพของท่านนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับชื่อว่าคุณทิติศักดิ์คุณทิติศักดิ์หรือว่าเท่เนี่ยแกหายตัวไปหลายวันแล้วจนกระทั่งทุกคนสงสัยว่าแกหายไปไหนจนในที่สุดไปเจอศพเนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่าจมน้ำตายแต่จากการชันสูตรกลายเป็นว่าน่าจะโดนยิงใช่ไหมใช่เขาบอกว่าศพตอนนี้คือโดนยิงที่ร่างประมาณ2นัดคือที่หัว1นัดแล้วก็ที่บริเวณหน้าอกอีก1นัดที่บริเวณลำคอมีรอยเหมือนคล้ายๆถูกเชือกรัดแล้วก็มือกับเท้ามันเหมือนมีหญ้ามามัดมือเอาไว้หลังจากนั้นมีการเอาไปฝังดินเอาไว้ในร่องสวนนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะคือเขาไปเจอเศษหญ้าซึ่งถูกมัดอยู่ตรงข้อเท้าด้วยเนี่ยฮะพร้อมกับเชือกคือประเด็นเนี่ยเขาก็เลยกำลังสงสัยแล้วเขาไปเจอเหรียญด้วยนะฮะเห็นบอกว่าไปเจอเหรียญเนี่ยฝังเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยศพเนี่ยถูกฝังใช่ไหมใช่ถูกฝังเอาไว้ใกล้ๆกับร่องน้ำนี่ฮะเหรียญเป็นพวกเหมือนกับเหรียญบาท2เหรียญฮะคุณผู้ชมฮะถ้าใครเคยจำข่าวได้คือก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับฆาตกรรมแล้วทิ้งเหรียญเอาไว้เขาเชื่อว่าเป็นการสะกดวิญญาณอันนั้นต่างความเชื่อของคนร้ายปรากฏว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีการเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3ปากด้วยกันฮะวันนี้โดยเอาปากแรกก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเราไปคุยกับบุญทิ้งบุญทิ้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นคนที่เข้าไปเจอศพแล้วคุณบุญทิ้งเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เห็นศพโดนฝังดินอยู่เนี่ยฮะด้วยความเคารพนะเขาคิดว่าเป็นหมาแต่เขาบอกเอ๊ะถ้าเป็นหมาจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเอาไปกินเพราะคนในพื้นที่บางท่านเนี่ยเขาจะกินสุนัขปรากฏว่าพอเดินเข้าไปใกล้บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หมากลายไปว่ามันเป็นในเท่ซึ่งในเท่ก็คือคนตายวินาทีนั้นเนี่ยเขายอมรับว่าช็อกมากเพราะว่าอะไรไหมฮะเขาบอกปกติสวนเนี่ยเขาไม่ค่อยแวะเข้าไปแต่วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนอยากจะแวะเข้าไปแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยก่อนจะเจอศพขนลุกสู้เลยเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราเป็นอะไรวะทำไมขนมันลุกอย่างนี้หันไปหันมาเนี่ยก็เลยไปเจอเหมือนกับเนินดินใช่ไหมใช่เขาบอกว่าตรงบริเวณเนินดินในร่องน้ำซึ่งตรงปกติมันจะไม่มีเนินดินแบบนี้เหมือนอะไรมีอะไรฝังอยู่เจ้าตัวเลยเดินเข้าไปใกล้ๆกลิ่นมันเริ่มเตะจมูกหันไปอีกทีนึงเห็นคล้ายๆร่างมนุษย์อ่ะมันเหมือนกลบไม่สนิทเลยรู้เลยว่าน่าจะเป็นคนแล้วในข่าวในพื้นที่บอกในเท่เนี่ยหายจากพื้นที่เกือบ10วันแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเท่รีบออกไปตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฮะอย่างที่ท่านเนี่ยก็นึกอยู่ที่นี่ว่าเฮ้ยไอ้เท่นี่ว่าอย่างนี้นูเฮ้ยไอ้เท่นี่ว่าเพราะแต่ว่าไอ้เท่เนี่ยขนมันลุกขนลุกขนอู้สันเลยที่นี่ลูกเลยเนี่ยพูดก็ยังเอาก็เข้าว่ามันหายเมื่อไอ้เท่นี่บอกขนลูกก็เลยละจับไอ้ต้นยูคาเนาะจับไปดูใกล้ๆอย่างเงี้ยที่นี่ก็มันก็เชิงเห็นไอ้เข็มขัดแหละแต่ว่าเองก็ว่าเข็มขัดนี่เขาจะผูกคอหมาลากมานี่ก็มันเป็นรอยลากไปไหมล่ะรอยลากไปยานี่ตรงช่องนะนี่ก็เดินกลับมาคืนเขามันดูรอยคือรอยมันฝนชะแล้วรอยลื่นๆเหลือ 2-300 แหละคุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยนะฮะตำรวจเรียกสอบบุคคลดังต่อไปนี้ฮะซึ่งใกล้เคียงหรือรู้จักกับคุณเท่ซึ่งถูกฆ่าฝังดินมีนายคณวินนะฮะนายสุนันท์นายสมบัติและถัดมาครับก็จะมีทางด้านของนางลิ้มก็คือคุณแม่แล้วก็คุณพ่อปรีชาขอตัดภาพกลับไปที่คณวินหน่อยนะฮะเพราะหลังจากเกิดเรื่องคำถามก็คือทำไมคณวินต้องถูกเรียกไปสอบปากคำคณวินคือคนที่ไปนั่งกินเหล้ากับเท่ฮะก่อนที่จะตายซึ่งตอนนั้นคณวินเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองนั่งกินเหล้ากับเขาเป็นประจำแต่ประเด็นก็ยังแปลกใจบอกเอ๊ะทำไม10วันที่ผ่านมาเขาไม่มาเลยก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมารู้ทีบอกอ้าวกลายเป็นศพโดนฆ่ารัดคอแล้วก็ยิงหัววันนี้มันนั่งกินได้ผมก็มากเห็นนั่งกินเล่นกินกับเขาเนี่ยครับกี่คนตอนนั้นนะครับโอ้หลายครับประมาณโอ้ทำไปผู้ชายกับหลายคนเลยครับวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับอีกคนนึงที่น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทีมข่าวเราไปเจอกับสมบัติคุณผู้ชมฮะสมบัติเป็นอีกคนนึงซึ่งถูกเรียกมาสอบปากคำเมื่อตอนทุ่มครึ่งที่ผ่านมาสมบัติให้ข้อมูลน่าสนใจฟังดีนะฮะก่อนที่เท่จะกลายมาเป็นศพโดนฝังดินแล้วอำพรางเท่คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนนึงช่วงวันที่11พฤศจิกายนณตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะหายตัวไปตัวเองได้ยินประโยคสนทนาด้วยประมาณว่าเท่เนี่ยพูดคุยสั้นๆเหมือนปลายสายคือผู้หญิงถามว่าจะกลับบ้านเลยไหมเท่ก็ตอบว่ากลับ
หลังจากนั้นก็วางสายโทรศัพท์ก่อนจะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้เอะใจนะครับว่าเขาออกไปไหนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะฮะก็เลยมารู้ว่าเขาถูกฆาตกรรมใช่ไหมใช่คือเขาหายไปออกจากพื้นที่คือช่วงที่โทรศัพท์เนี่ยต้นเดือนก็คือ11พฤศจิกาแต่ที่เขาหายไปจริงๆเนี่ยตามคำที่ชาวบ้านเขาบอกคือหายวันที่23พฤศจิกาเห็นว่าเท่ชอบไปกินเหล้าอยู่เป็นประจำเขาชอบไปร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าเท่หายไปเลยไม่ยอมมาร้านนี้อีกจนกระทั่ง3ธันวาก็คือวันนี้ฮะไปเจอว่าเป็นศพแล้วฮะพอจะไปเขาไปบ้านผมก็เขาครัวครับมากันนั่งครัวพอผมวางโทรศัพท์มาโทรศัพท์ปั๊บผมกำลังทำข้าวขาวอะไรมันก็เลยทิศวะเรียกว่าทิศในผมยืนโทรศัพท์วะมีทำไมวะโทรสาวผมเลยวะว่ามีสาวน้อวะทางไหนน้อผมก็สาวนี่เนี่ยเสียวน้องแล้วปกติในหมู่บ้านเนี่ยแกมีปัญหาอะไรกับใครบ้างไหมพี่คนนี้ไม่รู้ไม่ก็ไม่มีนะอยู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ